จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand 23ตุลาจะมีการเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมแข่งกันอยู่3คนค่ะ3พรรค1ภัยรัชโชติจันทรขจรอนาคตใหม่2คุณอนุชัยสุรชัยอนุทะโตประชาธิปัตย์และ3บิ๊กเตี้ยคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์ชาติไทยพัฒนาก็แข่งกันอยู่3คนนี่แหละคนไหนเบอร์อะไรผมขี้เกียจจะจำไม่ได้หรอกใช่ค่ะแต่สั่งขับเคี่ยวกันอยู่3พรรคเนี้ยครับมาเจาะสนามนครปฐม2วันสุดท้ายกันดูสักนิดสิครับว่าใครนำใครตามใช่วันนี้21แล้วนะคะ23จะต้องไปกาบัตรเลือกตั้งค่ะอ่ะไปกันที่ดร.ระวังเนตรโพแก้วค่ะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต5นครปฐมพรรคพลังประชารัฐนะคะซึ่งเป็นคนที่หลีกทางให้กับประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ด้วยเพื่อหลีกทางให้กับเนี่ยประชาธิปัตย์ไปแข่งกันเองกับประชาธิปัตย์อ่ะไปกันที่ดร.ระวังก่อนสวัสดีค่ะดร.ระวังค่ะสวัสดีครับดร.ระวังฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายแล้วคุณอมรัตน์ครับ2วันสุดท้ายก่อนหย่อนบัตรใครนำใครตามวิเคราะห์ว่ากันตามเนื้อผ้าเลยดร.ระวังในฐานะอยู่ในพื้นที่นี้เป็นไงคะครับถ้าพูดถึงขณะนี้นะครับที่แข่งกัน3เบอร์เนี่ยครับก็มีเบอร์1คุณพเดิมชัยแล้วก็เบอร์3คุณสุรชัยค่ะรุตโตแล้วก็เบอร์6คุณไพรัชโชติครับท่านจักรจรนะครับครับที่จะแข่งกัน3เบอร์เนี่ยดูแล้วโอกาสนะครับที่จะชิงชัยในคนใน3คนเนี่ยครับถ้าดูตามกระแสของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้คนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้ค่ะเป็นไงคะคือมันจะสู้กันและระบบแบบเรียกว่าระหว่างกระสุนกับกระแสนะครับอ๋อสู้กันอยู่สู้กันระหว่างกระสุนกับกระแสแล้วไหนมาแรงกันคะตอนนี้ณตอนนี้ครับถ้าจะฟันธงไปเลยว่ากระแสนะนำก็ไม่ถึงว่านำมากอ๋อฮะไม่ได้ทิ้งห่างเยอะเพราะกระสุนกำลังไล่บี้กระสุนแบบทิ้งบอมเลยแบบดาวกระจายด้วยนะฮะโอ้เหรอฮะจัดหนักจริงๆกระแสนำนิดหน่อยว่างั้นเถอะไม่ทิ้งทางกระแสนำมีโอกาสพลิกใช่ไหมถ้าแบบนี้มีโอกาสพลิกได้ใช่ไหมโอกาสพลิกได้ครับกระสุนนี่กำลังเจาะหลังกระแสติดๆเลยนะครับ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 ทีนี้คือถ้าจะพูดถึงกระแสเนี่ยก็มีพรรคการเมืองที่นำกระแสแบบเดิมๆก็คือใช้บัตรใช้แผ่นพับใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์แบบใช้รถบ้างอะไรบ้างใช้คนบ้างอันนี้ก็ใช้กระแสแบบเดิมๆแต่กระแสแนวใหม่เนี่ยเป็นกระแสแบบดิจิตอลกระแสแบบโซเชียลใช้โลกโซเชียลอันนี้จะเจาะลึกถึงครอบถึงตัวคนที่อยู่ทุกซอกทุกมุมเพราะนั้นกระแสเนี่ยก็ที่ว่าแรงก็เพราะว่ากระแสมันไปถึงทุกที่ทุกแห่งแล้วมันเร็วใช้กระแสตรงนะครับส่วนกระแสที่ว่าใช้กระแสแบบเดิมๆนั่นน่ะมันก็ช้ากว่าโอเคตรงนี้เป็นความสำเร็จของอนาคตใหม่เมื่อครั้งที่แล้วโอเคแต่คราวนี้เลือกตั้งซ่อมทุกคนมันรู้ไตกันหมดมันรู้ทางกันหมดแล้วว่ากระแสปั่นโดยโซเชียลก็ใช้โซเชียลบ้างของทางอนาคตใหม่ทุกคนข้อหันมาทำในเรื่องของโซเชียลบ้างที่นี่ผมถามนิดนึงนะถ้าบอกว่าขณะนี้สู้กันระหว่างกระสุนกับกระแสสำหรับเขต5นครปฐมแสดงว่าจาก3เบอร์สกัดเหลือแค่2เบอร์ที่เป็นคู่ชิงหลักๆจริงๆถูกต้องไหมฮะจาก3หรือ2ถูกต้องไหมฮะที่แข่งกันจริงๆเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ว่าจะสู้กัน2เบอร์ถูกไหมฮะถ้าบอกว่าเป็นการสู้ระหว่างกระสุนกับกระแสแสดงว่าจาก3เบอร์มาเหลือชิงกันจริงๆแค่2เบอร์2เบอร์เท่านั้นแหละถูกต้องนะใช่ครับครับถูกต้องนะประชาธิปัตย์นี่เป็นรองมากเลยใช่ไหมช่วงหลังเนี่ยเป็นรองมากเลยใช่ไหมถามกันตรงๆคือต้องเรียนนิดนึงว่าจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้เลยสักคนนึงเพราะนั้นเขต5หรือสัมพลานมันก็ติดกรุงเทพเพราะฉะนั้นกระแสกรุงเทพมันก็เข้าถึงสัมพลานในเขต5นี้มากแล้วก็ทำให้คะแนนของพรรคที่ท่านพูดถึงเนี่ยตกลงไปเยอะตกลงไปเยอะตกลงเยอะนะทีนี้จะเรียกศรัทธาคืนในช่วงระยะเวลาสั้นเนี่ยจากวันที่24มีนาคมมาถึงเนี่ยจะเลือกตั้งวันที่23ตุลาคมเนี่ยศรัทธาคงจะมาไม่ทันหรอกครับมาไม่ทันครับครับศรัทธามาไม่ทันนะครับดังนั้นก็
ฆ่าเบอร์นี้ออกไปก่อนถูกไหมฮะเหลือแข่งกันสองเบอร์ที่เหลือที่จริงในที่สุดจาก3ก็แข่งกันอยู่แค่2เบอร์จริงๆอ่ะถูกต้องไหมฮะใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าและผมก็ไม่ถามว่าใครกระสุนใครกระแสนะแต่ผมถามอย่างนี้จำได้ว่าสัมภาษณ์ดร.ระวังครั้งที่แล้วตอนที่ดร.ระวังตัดสินใจหลีกทางให้กับประชาธิปัตย์นะครับครับทีนี้คะแนนของดร.ระวังที่ได้เยอะพอสมควรก็18,000ไม่จำไม่ผิดสัก18,000ใช่ไหมฮะได้18,741คะแนนครับ18,700กว่านะฮะตอนนั้นดร.ระวังเป็นคนวิเคราะห์เองว่าเสียง18,700ของตัวดร.ระวังเองในการเลือกตั้งซ่อมจะหาร3ส่วนหนึ่งจะไปกันที่บิ๊กเตี้ยเสือเตี้ยเสียเตี้ยก็คือคุณประเดิมชัยอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลไปที่คุณอนุชัยประชาธิปัตย์อีกส่วนหนึ่งไปอนคมันแปลกมันจะย้อนทวนน้ำไปที่อนคไปที่พรรคอนาคตใหม่มันกระจายเป็น3ก้อนอย่างนี้2วันสุดท้ายเห็นสถานการณ์ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเกิดการแปรเปลี่ยนกับคะแนน18,000ของดร.ระวังครับคือคะแนนที่จะผันแปรไปให้กับคน3คนเนี่ยครับพอตอนใกล้ๆเนี่ยอย่างวันนี้วันที่21เนี่ยนะฮะเหลือ22อีกวันนึงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าน้ำหนักของฝ่ายเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งปูพรมเต็มพื้นที่เป็นดาวกระจายเนี่ยครับมันก็มีอิทธิพลอยู่เพราะฉะนั้นไอ้คะแนนที่มันจะไหลไปให้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนได้เพราะว่ารู้ว่าไปไม่ไหวหรือว่าโอกาสไม่มีมันก็จะไหลไปทางกระแสกับกระสุนอีกด้านหนึ่งสองด้านแบ่งกันก็เป็นไปได้เพราะว่าคะแนนของผมเนี่ยมันเป็นคะแนนซึ่งถ้าผมไม่ลงปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามผมตลอดว่าจะไปทางไหนจะเอายังไงจาก3ไปเหลือ2สายละเอากันอย่างนี้อยู่ที่ดร.ระวังจะเทให้ใครพูดกันตรงๆใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ครับจะเทให้ประชาธิปัตย์หรือจะเทให้ชาติไทยพัฒนาถูกต้องไหมครับอยู่ที่ดร.ระวังจะออกปากถูกต้องไหมครับก็มีส่วนครับมีส่วนครับจะเทให้ใครวัดหัวใจกันตรงนี้จะเทให้ใครคือผมคงจะต้องถามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าเขาให้เขาตัดสินใจเองจะดีกว่าเพราะว่าถ้าผมเองผมไม่ตัดสินใจแทนเขาแล้วถ้าเผื่อเขาไม่เต็มใจหรือไม่พอใจภายหลังแล้วเขาก็จะเป็นคนเสียกับผมเองโอเคเพราะฉะนั้นขอให้พี่ให้เขาเป็นคนตัดสินใจแล้วก็จะเทไปทางไหนในความคิดกับเขาฝั่งกลางครับค่ะก็ไอความคิดกลางๆที่ให้นี่แหละมันก็เลยเพราะมันเป็นผลเสียกับผมเองถ้าหากว่าตัดสินใจให้เขาแล้วถ้าเกิดผิดพลาดไม่ตรงกับความคิดของเขาอ่ะโอเคได้เอาละค่ะเอาละครับดร.ระวังครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณระวังเนตรโพแก้วเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนครับ